จากในห้องปฏิบัติการน้ำคืออะไรตามวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าคืออย่าเพิ่งไปให้เปิดหม้อให้หน่อยครับผมอย่าลืมว่าที่นี่ที่นี่คือบ้านเราทีวีสถานในแห่งปัญญานะนะบ้านเราทีวีสถานีแห่งปัญญาเพราะฉะนั้นใครมีปัญญาที่ไหนอย่างไรที่จะเป็นโมเดลหนึ่งเพราะบางทีในการเรียนหนังสือเรียนฟิสิกส์เรียนทดลองนู่นนี่นั่นถ้าหากว่าไม่มีลำดับขั้นตอนในการที่จะใดๆมันมีโอกาสที่จะพลาดทางง่ายๆเพราะฉะนั้นคนที่เรียนทางด้านนี้มันต้องมีความละเอียดมากพอเพราะว่าเรื่องไฮโดรเจนเรื่องออกซิเจนเราก็ยิ่งเรื่องไฮโดรเจนใครก็ตามที่มันทำเกี่ยวเรื่องไฮโดรเจนขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างจะอันตรายเหมือนกันถ้าหากว่าผิดขั้นตอนนะครับฝากด้วยนะครับเอาเชิญเลยครับปัญญาไม่ได้ใส่ไปเชิญครับจะทำอะไรฮะจะลองทำน้ำจากห้องปฏิบัติการดูตามหมายความว่าครับวัสดุที่นำมาใช้เนี่ยจะให้มันเป็นน้ำมาเป็นน้ำมาครับดื่มกินได้ไหมน้ำนั้นดื่มกินได้ครับเหรอเทน้ำออกก่อนได้ไหมในน้ำนี้เอามาสำหรับประกอบในการผลิตต้องเตรียมไว้นะครับผมแล้วภาชนะที่มารองรับน้ำล่ะภาชนะรองรับน้ำเดี๋ยวที่หลังจากที่เราทำสารตั้งต้นได้ก่อนนะครับผมตอนนี้เราจะผลิตสารตั้งต้นก่อนน้ำตามที่ทำความเข้าใจก็คือโมเลกุลน้ำ H2O ใช่ไหมครับ H ไฮโดรเจนออกซิเจนมาจากการรวมตัวของไฮโดรเจนนะไฮโดรเจนบวกออกซิเจนถ้าตามหลักสมการนี้มันจะไม่สมดุลนะครับผมถ้าทางซ้ายจะเห็นว่าออกซิเจนมี2ตัวออกซิเจนมีตัวเดียวเลข2เลขต่างๆที่มาบังกล่าวหมายถึงจำนวนอะตอมครับรวมแล้วไฮโดรเจน2ออกซิเจน1จะรวมเป็นน้ำ1โมเลกุลแต่ปรากฏว่าไฮโดรเจนที่ตั้งต้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะอยู่เดี่ยวๆได้และออกซิเจนก็ไม่สามารถอยู่เดี่ยวได้อยู่เป็นโมเลกุลเป็น O2 H2 ถ้าเป็นไฮโดรเจนก็จะเป็นไฮโดรเจน2ใน1โมเลกุลก็จะมี2อะตอมออกซิเจนก็เหมือนกัน1โมเลกุลก็จะมี2อะตอมเพราะฉะนั้นในการทำให้รวมไฮโดรเจนกับออกซิเจนให้มันเป็นน้ำแล้วจำเป็นที่จะต้องใช้ไฮโดรเจนถึง4อะตอมหรือ2โมเลกุลครับกับออกซิเจน1อะตอมโทษที2อะตอมหรือ1โมเลกุลไฮโดรเจน2ออกซิเจน1เป็น2เท่านะฮะก็จะได้ผลที่ได้ก็จะได้เป็นน้ํา2โมเลกุลจากการสบาลานซ์แล้วปรากฏว่า2ไฮโดรเจนนะครับ2 + 2 ก็เป็น4 2 2 4ตรงออกซิเจน2 + หนึ่งเป็นสองสองก็ตรงแสดงว่าสมการนี้บาลานซ์แล้วหมายถึงว่าใช้ได้แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นสารตั้งต้นเราจำเป็นจะต้องมีไฮโดรเจนกับออกซิเจนวันนี้เราจะผลิตไฮโดรเจนออกซิเจนออกมาก่อนเนื่องจากออกซิเจนต้องใช้ความร้อนนะครับใช้ความร้อนจึงต้องเลือกจะผลิตออกซิเจนก่อนออกซิเจนมาอย่างไหนจากถังออกซิเจนก็ได้นะครับถังที่เขาใช้ตามโรงพยาบาลแต่เราไม่มีแล้วก็เลยจะผลิตเองล่ะ2เราจะผลิตไฮโดรเจนนะครับอีกทีนึงในขั้นตอนต่อไปแต่ขั้นตอนนี้จะผลิตออกซิเจนออกซิเจนผลิตอย่างไรขออนุญาตออกซิเจนนั้นผลิตโดยใช้การเผาด่างทับทิมครับผมด่างทับทิมจะมีสูตรโพแทสเซียมนะครับเปอร์K โพแทสเซียมไม่มีเอครับ KMnO4 ขออนุญาตครับครับผมไม่ต้องไปซีเรียสนะครับสูตรขอตัวใหญ่ครับตัวใหญ่นะครับในจอเล็กเกินไปครับผมอย่าไปซีเรียสเพราะว่าอธิบายที่มาที่เฉยครับ KMnO4 เนี่ยตัวใหญ่ยังพอยังต้องใช้ตัวใหญ่ต้องใช้ที่ถืออยู่ในมือเส้นใหญ่เส้นใหญ่นะครับนะคุณจะเห็นชัดนะครับผมภาษาเคมีเขาเรียกโพแทสเซียม K ถ้าเป็น P แล้วจะเป็นฟอสฟอรัสนะครับมันไม่ได้ตรง
M M ก็มังกานีส O 4ตัวรวมกันเป็นรวมกันแล้วกลายเป็นด่างตะคริมหรือ K คืออะไรนะฮะโพแทสเซียมโพแทสเซียมทำไมไม่เป็น P อ่ะ P มันฟอสฟอรัสตามที่เขากำหนดมาถ้าเราไปเรียกต่างจากเขาเราก็จะไปคุยกับเขาไม่รู้เรื่องงั้นก็แสดงว่าจำค่าของภาษาอ่านไม่ได้ต้องภาษาเขียนเนาะครับของสูตรทางเคมีในตารางธาตุเขาก็บอกว่าถ้าเอาด่างตะคริมหรือโพแทสเซียมเปอร์มังกานีสเผาใช้ความร้อนสัญลักษณ์เป็นสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยเผาจะเกิดเป็นครับจะเกิดเป็นโพแทสเซียมนะครับผมจะเขียนนิดนึงเขียนไว้เดี๋ยวมันจะพลาด เอาโพลมาก่อนนี่นะครับขออนุญาตใส่ตาโพแทสเซียมเปอร์มังกานีสเผาได้โพแทสเซียมมังกานีสไตรออกไซด์ปากกาปากกาเอาปากกาใหญ่ปากกาใหญ่ทิ้งเลยครับเอาทิ้งเลยอ่ะเห็นไหมนะครับผมเนี่ยอย่าไปซีเรียสสูตรนะครับผมอธิบายที่มาที่เฉยครับเผื่อคนมีความรู้เขาดูอยู่บวกกับเท่ามันเป็นพวกขี้เถ้าอ่ะหลังจากเผาแล้วนะฮะมังกานีสไดออกไซด์มังกานีส MN นะฮะ M ใหญ่นะผมก็เขียนไปเหมือนกับ M เล็กเลยห้อยด้วย N เล็กมังกานีสไดออกไซด์ออกซิเจนมันออกมาไม่หมดแล้วครับนะออกมาให้หมดได้ออกซิเจน1โมเลกุลงั้นถ้าจะบาลานซ์นะครับบาลานซ์ออกซิเจนมีในนี้ข้างขวามี4มี8ข้างขวามีเดี๋ยวทีนี้เป็น2นะครับไดออกไซด์นะครับข้างขวามี4 2 2เป็น8 8แสดงว่าต้องใช้ถึง4หรือ2นะ2เนาะฉันใช้2โมเลกุลของด่างทับทิมนะครับ2คูณ4เป็น8 2คูณ2 4 8ตรง2โพแทสเซียม2โพแทสเซียมได้2มังกานีส1มังกานีส1มังกานีสเป็น2ตัวโอเคบาลานซ์ถือว่าสมการนี้ใช่ได้นะครับผมงั้นเราจะเอาตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นขี้เถ้าแล้วก็ทิ้งไปขั้นต้นเราก็จะตวงที่เข้าคือหมายถึงเผาไปแล้วเหรอเผาไปแล้วจะมีขี้เถ้าซึ่งใช้ไม่ได้แล้วนี่เป็นด่างทับทิมที่เรามาใช้ล้างผักกันนี่แหละครับใช้อะไรบ้างครับที่ว่าใช้มีด่างทับทิมมีด่างทับทิมนะครับด่างทับทิมที่ใช้ล้างผักเนาะครับผมนี่แล้วไงครับอันที่2มีไหมที่2 3ทั้งต้นก็จะมีเท่านี้แค่นี้โอเคครับแล้วก็มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําตวงครับก็คือหลอดแก้วนี้นะครับเป็นภาชนะในการเผานะครับผมด่างทับทิมนี่กินได้มั้ยครับด่างทับทิมก็ไม่ควรกินน่ะแต่ว่าใช้ล้างผักให้มันฆ่าเชื้อครับผมฆ่าเชื้อนะด่างทับทิมที่เราซื้อตามท้องตลาดได้ไหมนั่นแหละครับอันเดียวกันตลาดสดตลาดแห้งที่แม่ค้านี่นะครับผมหรือว่าต้องไปซื้อในสถานที่ขายอุปกรณ์ตัดเชนก็ถ้าซื้อในตลาดสดตลาดแห้งถูกหน่อยถ้าไปซื้อในชุดวิทยาศาสตร์เขาก็อัพชื่อแทนที่จะเรียกด่างนะเพียงแค่เรียกโพแทสเซียมเปอร์มังกานีสอะไรก็เลยราคาก็สูงขึ้นใช้ภาษาสูงก็เลยราคาสูงตามประมาณนั้นนะครับกี่ช้อนครับก็โดยประมาณนะฮะไม่ถ้าน้อยมันก็หมดเร็วว่าถ้าเด็กทำตามนี่มีอันตรายไหมครับต้องระวังครับ
ต้องระดับมัธยมขึ้นนะครับมัธยม2ขึ้นนะแต่ถ้าเด็กต่ำกว่ามัธยมแล้วต้องรู้เรื่องอะไรถึงจะปลอดภัยครับเด็กต่ำกว่ามัธยมดูอย่างเดียวดีกว่าให้ครูเขาสาธิตให้ดูเพราะว่าเขาเรียกกล้ามเนื้ออะไรนะทางศีระเขายังอ่อนแออยู่ไม่นิ่งเพราะว่าเด็กห้ามเล่นมีดไงมันทักษะยังไม่แข็งแรงครับนี่เราอาจจะเผาเพราะว่าตอนเนื่องจากว่าน่าจะต้องมีนี่เราก็ต้องใช้จุกนะครับใช้จุกแล้วก็สายยางก็เรียกว่าหลอดนำก๊าซครับผมหลอดนำก๊าซต้องปิดพัดลมไหมครับก็ดีครับเดี๋ยวก่อนที่จะจุดตะเกียงเนี่ยจะต้องให้นิ่งมีอันตรายต่อคนรอบข้างไหมครับพอไม่มีครับถ้ามีอันตรายคนทำโดนก่อน แต่ว่ามันต้องผ่านการครูบาอาจารย์ทำให้ดูมาก่อนอย่างนั้นเราก็ไม่กล้าทำครับผมต้องมีคีบหนีบมีไม้หนีบนะครับไม้หนีบสุดท้ายเราเปิดพัดลมอยู่เหรอใช่ฮะเราก็ไม่รู้สึกเลยใช่ไหมปิดพัดลมก่อนทีนี้เราจะเอาสรุปนะครับก็คือมีโพแทสเซียมเปอร์มังกาเนตนะครับในปริมาณที่พอเหมาะพอเหมาะนะครับสองคือมีหลอดแก้วก็คือภาชนะรองรับครับกระบอกนี่นะครับ3ก็คือตัวหนีบสำหรับจับชิ้นงานครับ4ก็คือแน่นอนต้องมีสายยางจุกนำก๊าซนะครับนำก๊าซตัวนี้เรียกจุกนำก๊าซไอ้ตัวนี้เรียกจุกนำก๊าซเขาเรียกจุกยางฮะจุกยางแล้วก็ในหลอดนำก๊าซมาด้วยกันหรือว่าซื้อแยกซื้อแยกแล้วก็สายยางก็แยกมาครับโอเคไปต่อครับนี่เราจะใส่หลอดไว้เพื่อที่จะทดสอบว่ามันคือออกซิเจนจริงหรือไม่หลอดมันอยู่ตรงไหนครับซื้อหลอดมาอีก2อันใช่มั้ยฮะจะบรรจุออกซิเจนเก็บไว้ทดสอบนะครับโอเคงั้นการบรรจุก็ยังเป็นต้องบรรจุในนี้มีอากาศซึ่งเราใส่ก๊าซลงไปมันไม่เข้าหรอกครับจําเป็นเลยต้องใส่น้ําเพื่อที่จะแทนน้ําอ๋อนะครับใส่น้ําให้เต็มนะครับแล้วเราเอาก๊าซเข้าไปก็จะแทนที่น้ําในนั้นก็จะมีออกซิเจนอย่างเดียวนะครับวิธีการนะครับแล้วก็ใส่น้ําลงไปก่อนนะใครจะเป็นคนที่แช่อ่างน้ําครับแล้วน้ําล้นอ่างน้ำล้นอ่างนักวิทยาศาสตร์ไอ้น้ำลิตรโตเติ้ลไม่ทีมิดิสผมจำหลักการไม่เกี่ยวเออใช่แทนที่น้ำถูกต้องนะถูกต้องแล้วนั้นต่อไปเราก็จะเริ่มเผานะครับผมจะเริ่มเผาหลอดหนุ่มน้อยก็จะต้องมาจับถือให้ผมโอเคครับพอจำเป็นจะต้องใช้ระยะไม่ถึงอีกไตเติ้ลแมนมานี่เลยผมจะถือจากนี้ได้ไหมได้ครับได้ครับในชั้นแรกเรายังไม่บรรจุเพื่อจะทำน้ำแต่ว่าจะทดสอบก่อนว่ามันคือให้ออกซิเจนสิ่งที่ใช้เผานี่ก็คือก๊าซไอแอลกอฮอล์หรืออะไรครับความร้อนอะไรก็ได้แต่ในที่นี้ตะเกียงแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะไม่มีเปลวไม่มีเปลวควันดำนะครับผมต้องแกะสลักออกก่อนไหมครับได้ดีครับส่วนใหญ่แอลกอฮอล์ติดแล้วจะมองแคบไม่ค่อยเห็นนะครับว่ามันติดแล้วอ่ะโอเคลนใช่ไหมครับการลนจะต้องลนอย่างนี้นะครับเขย่าอย่างนี้เรื่อยๆอ๋อฮะนั่นยืนดีกว่าครับโอเคครับน่าถึงต้องคำนึงถึงข้อมือของเด็กด้วยต้องจำนะครับให้ผมดีมากดีมากนะครับถ้าการ์ดมันออกมันก็จะเริ่มออกนี่เริ่มออกเราต้องให้การ์ดออกไปสักพักหนึ่งนะครับผมไม่งั้น อากาศที่อยู่ในหลอดอ่ะมันก็ยังเป็นอากาศปกตินะครับจนกว่าความจะออกมาสักพักหนึ่งเราถึงจะก็คือไล่อากาศในท่อก่อนครับผมก๊าซที่ได้มีชื่อไหมครับออกซิเจนไงฮะที่เรากำลังอ๋อออกซิเจนออกจากเมงไอ้โพแทสเซียมเนี่ยนะฮะครับผมเนี่ยจากสูตรที่เราเขียนไว้แล้วนี่ไงโพแทสเซียมออกมาได้เพียวไหมเพียวครับ
เดี๋ยวเราจะทำการทักษะนี้ใครเป็นคนคิดค้นครับอ๋อครูวิทยาศาสตร์ก็รู้หมดแหละครับแล้วครูไปเรียนมาจากไหนครับครูก็เรียนจากคือพวกนี้ก็เจอนักเคมีนะครับเขาก็ทดสอบไปทดลองมาครูก็มาจากครูครูจะห้ามเชื่อครูนะเขาบอกอย่าเพิ่งเชื่อแต่ไม่ใช่ว่าไม่ให้เชื่ออย่าเพิ่งเชื่อครับที่ใส่ลงไปเพิ่มนั่นคืออะไรครับมันม่วงมันเป็นด่างทีมที่โดนมือมั่งอะไรมั่งมันก็เลยไม่เกี่ยวเนาะเนี่ยเริ่มออกแล้วนะครับเดี๋ยวจะรอสักพักหนึ่งนะเริ่มออกแล้วนะครับเห็นนะนั่นคือออกซิเจนเพียวจริงหรือไม่ยังไม่ทราบนะครับเราจะต้องเดี๋ยวเราก็จะเอาใส่ในหรือแฮนที่น้ำในนี้ก่อนนะครับเห็นไหมน้ำเริ่มลดลงไปเราต้องจุ่มอยู่ตลอดนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวอากาศข้างนอกเข้านี่คือการบรรจุเห็นผลถึงว่าผลของมันเนาะครับผมก็คือถ้าเต็มเมื่อเต็มแล้วมันก็จะออกมานอกแล้วก็จะจุกนะครับจุกปิดจุกปิดจุกอีกสักหลอดนึงครับผมโหนี่ถ้าให้เด็กดูนี่จุกไปไหนเนี่ยเด็กก็คงจะอเลิร์ตเลยเนาะเด็กมัธยมได้เห็นกันหมดทุกคนแล้วมั้งครับผมเอาละเนื่องจากว่าเราเต็มหลอดแล้วนะครับเต็มแล้วนะครับเราจะจุกนี่เราได้แล้วตัวสมการยังไม่ได้ฮะจะทดสอบเฉยๆเอาละพอก่อนนั้นนะพอครับนี่เราไม่มีจุกเราก็ใช้นิ้วอุดก่อนไททันแมนจะวางก็ได้นะครับหายไปไหนเนี่ยอะไรจุกที่พี่เจียมมามันไม่พอก็โอเคไม่เป็นไรไว้นี่ก่อนรออยู่นี่นะครับไททันแมนครับโอเคพอเราได้จุกแล้วก็ในก๊าซนะในหลอดแก้วนั้นคือออกซิเจนไงฮะจะใช่หรือไม่เรามาทดสอบกันยังอีกด้วยใช่ไหมใช่หรือไม่ยังไม่ยอมให้เคลียร์หรือไม่เคลียร์นี่เราจะทดสอบว่าออกซิเจนหรือเปล่าผมได้เอาอุปกรณ์มาถึงนี่หมดแล้วเราจะทดสอบกันนะครับอันนี้เราจะใช้ทูบเพื่อให้มันเป็นเชื้อไฟนะครับผมเอานะต้องปิดแอร์ไหมฮะแดงไหมแดงครับแดงครับแดงโคโลเลยอ๋อนี่เดี๋ยวอันนี้เอางี้ก็ไม่เป็นไรนะเราจะทดสอบไททันแมนมัดจับอันนี้มัดจับครับจับแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดนะให้ออกซิเจนขึ้นมานะครับไม่เป็นผลนะหมายนะไม่เป็นผลก็แสดงว่ายังอากาศยังมีอยู่อ่ะเราเผาใหม่นะครับบรรจุใหม่นะยังไม่เกี่ยวนะถ้ามันเกี่ยวอะไรเกิดขึ้นเมื่อกี้นี่จะต้องบอกไม่ได้ไม่บอกไม่ยอมบอกครับเพื่อนครับวิชาแล้วไม่ยอมบอกคือครูวิทยาศาสตร์จะบอกนักเรียนก่อนไม่ได้เดี๋ยวนักเรียนก็เชื่อมันจะความรู้สึกต่างกันนะระหว่างบอกกับเห็นจริงๆเนาะครับเมื่อกี้อาจจะเป็นอากาศนะครับอ๋อมีหน้าถึงไม่ยอมตอบว่าเป็นออกซิเจนไหมใช่ไหมครับโอเคเข้าใจเราต้องมาทดสอบก่อนว่าสิ่งที่เราได้มันเป็นออกซิเจนจริงหรือไม่นะครับนิ่งๆก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยๆขย่าทีถ้านิ่งไปมันจะแตกไหมครับไม่แตกแตกหรือไม่ก็ผมก็ทำแตกไม่เยอะแล้วถ้าจริงๆเอาออกซิเจนที่ใช้ในโรงพยาบาลมันเหมือนง่ายกว่าเหมือนกันได้ครับแต่ว่าบังเอิญว่าเราไม่มีครับถ้าเราเอาถังออกซิเจนมาเลยก็เรามีถังหนึ่งไม่ใช่ละจ้ะแต่ใหญ่
นี่เป็นวิธีหนึ่งงั้นการผลิตออกซิเจนอ่ะมีวิธีการผลิตได้หลายทางได้หลายทางครับผมอันนี้เรามันต้องปุ๊ด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 เลยนะจะมีเครื่องหายใจครับนิ่งๆหน่อยก็ได้จะลองดูนะซื้อมาไม่ค่อยจะออกแล้วเอาของเพียวๆเลยออกซิเจนอยู่ในแต่กับโพแทสเซียมเนี่ยเหรอมีอย่างอื่นในธาตุอื่นมีมีครับมีครับมีเยอะครับในน้ำตาลก็มีมันมีหมดอะชอนไงเอสครับ CHON อะเอาก่อนในลองดิว่ามันจะเป็นยังไงเห็นไหมวาบเลยใช่ไหมเห็นไหมหมายถึงว่าออกซิเจนมันจะช่วยให้ไฟติดง่ายขึ้นเห็นวาบไหมเมื่อกี้เอาใหม่กันเลยเอามาใช่ออกซิเจนผมนึกว่าเทียนจะดับไอ้ทูบจะดับโอ้เมื่อกี้เพียวมากเลยนะทำไมมันว่าเผาขอโทษครับที่ลืมเราจุ่มลงไปนั่นไปหน่อยเมื่อกี้อะครับอาม่าก็คือทูบอะแดงฉานเลยครับเขาเอาหลอดแก้วเมื่อกี้นี้นะฮะที่มีก๊าซแทนที่อากาศนะครับทำให้ไอตัวของความแดงของทูบอะครับอาม่าแดงหนักขึ้นกว่าเดิมครับถ้าเป็นเหล็กก็เหล็กร้อนขึ้นครับวาร์ฟไฟเลยนั้นออกซิเจนก็จะมีหน้าที่เผาผลาญในร่างกายที่เราหายใจเข้าไปมีการรับอากาศก็เป็นก็สิ่งที่ถูกต้องเลยครับเราได้ออกซิเจนจริงเยอะจริงแล้วเพราะเราหายใจมากขึ้นถูกต้องไหมเราลองทดสอบดูอีกทีดีนะฮะสังเกตออกได้แล้วโอเคนะครับครับเห็นไหมลุกเลยเห็นไหมลุกเลยไหมลุกเลย uh-huh. เห็นไหมลุกไหมมันจะก้นล่ะลุกใช่ไหมเนี่ยเขาเรียกว่าออกซิเจนช่วยให้ไฟติดช่วยในการเผาผลาญทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่ถ้าออกซิเจนมันเกินเหลือเขาเรียกว่าหายใจเข้าไปมากเกินมันก็ทำให้เกิดการเผาผลาญมากเกินก็ทำให้แก่ไหว เรียกอนุพันธ์อิสระที่เกินความจำเป็น มันไปเร่งการเผาผลาญไงแทนที่จะเผาผลาญปกติแล้วไปเผาผลาญเร็วไปมันก็จะแก่ไหวอายุมันก็จะเหี่ยวไวขึ้นแก่ไวขึ้นนี่ก็เป็นทดสอบไปแล้วนะครับว่าออกซิเจนที่เราเผาได้เมื่อกี้มันเป็นออกซิเจนจริงๆครับผมไวสุดนะครับแต่ต่อไปเราก็จะเผาแล้วก็เอามาใส่ในถุงนะครับเก็บไว้ก่อนครับผมใส่ในถุงครับใส่ในถุงแล้วเราก็จะใช้เราผลิตออกซิเจนก่อนเนื่องจากว่าเราจะผลิตไฮโดรเจนทีหลังเมื่อกี้เห็นชัดไหมมือจะบางๆนิดนึงไฟลุกไหมเห็นชัดไหมครับเห็นชัดนะครับเห็นชัดนะครับชัดก็ถือว่าน่าจะโอเคอยู่ในเรื่องของอะไรล่ะแลบนี้ก็ถือว่าน่าจะเวิร์กอยู่เวิร์กหนูหมายถึงว่าให้เกิดการให้ผลตามที่เราต้องการครับนี่ผมจะทิ้งของเสียแล้วจะบรรจุลงไปใหม่นะครับของเสียปรากฏว่าเราซื้อถุงร้อนมาไม่ร้อนจริงทนร้อนไม่ได้เราบอกถุงร้อนนะเราบอกถุงร้อนนะมันยังร้อนอยู่นะครับผมก็เลยรั่วจริงๆต้องใช้แก้วมากกว่า
สรุปก็คือเมื่อกี้ยังไงฮะสรุปได้ออกซิเจนมาแล้วออกซิเจนสิ่งที่เราทดเผาเนี่ยคือออกซิเจนจริงเพราะว่าออกซิเจนเนี่ยมันมีคุณสมบัติในการช่วยให้ไฟติดมันจะติดลุกขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยนะตามที่เห็นถูกต้องไหมใช่ครับถ้าบอกก่อนมันก็ไม่เข้าใจเป็นคำพูดที่ล็อกมากเลยนะที่พูดเนี่ยรู้ไหมครับตามที่เห็นด้วยนะไม่ใช่ตามที่เขาผู้นายช่างบอกนะไม่ใช่คำพูดของคนสาธิตแต่เป็นสิ่งที่เห็นจากการทดลองต้องใช้พยายามไปตรงนี้เพราะฉะนั้นหายไม่หายไม่ได้อยู่ที่ผู้ให้นะอยู่ที่ผู้รับผู้รับเท่านั้นที่จะตอบได้ว่าหายไม่หายเก่งมากสามารถที่จะแปลภาษาไปอีกทางนึงภาษาแปลภาษาทางนี้เก่งมากผมจะทำความสะอาดนิดนึงก่อนนะใช้เวลานิดนึงในการหลังจากนี้จะไปทำอะไรต่อครับผมอย่างนี้เราจะเผาเพื่อจะเอาออกซิเจนเก็บเขาไว้ปริมาณมากกว่านี้นะครับผมเมื่อกี้เผาเพื่อทดสอบว่านี่คือออกซิเจนที่ออกมาทำความดันนิดนึงเนื่องจากว่าเป็นสร้างความสัมพันธ์กับธรรมชาติยังไงจนฝนตกได้ครับอันนี้เดี๋ยวค่อยไปดูของจริงก่อนทีละขั้นตอนต่อไปจะทำอะไรให้ดูครับต่อไปนี้จะทำอะไรจะผลิตออกซิเจนเก็บไว้เก็บไว้นะครับในถุงเนี้ยนะนั่นเราต้องเตรียมถุงก่อนเขย่าอีกไหมฮะต้องเขย่าต้องเผาถ้าเรามีออกซิเจนในถังก็ใช้ได้เลยไม่จำเป็นต้องจากตรงนี้ครับมันอาจจะเสียเวลานิดนึงในการทำแบบนี้แต่มันก็ได้เห็นแบบเดี๋ยวอยากจะได้ช้อนนี้เล็กกว่านี้ช้อนเล็กกว่านี้เพราะมันครับมันใหญ่เกินถ้วยครับเอาออกซิเจนมาผสมกับไฮโดรเจนในถุงเดียวกันมันก็ยังเป็นไฮโดรเจนกับออกซิเจนวิ่งวนไปอย่างนี้ไม่ยังไม่เกิดน้ำเราต้องไปกระตุ้นให้มันรวมตัวกันด้วยพลังงานความร้อนเราก็จะใช้ดังครับทีมอีกสักนิดนึงนะครับผมอันเผาอาจจะเนี่ยง่ายกว่าเอาหินมาเผาได้ไหมครับหินมาเผาได้ไหมได้อย่างอื่นไม่ได้ออกซิเจนอ๋อหรอเอาหินแคลเซียมคาร์บอเนตครับหินปูนเนี่ยหินปูนที่เขามาสร้างถนนเนี่ยครับเผาไปก็จะได้เป็นปูนขาวเอาคาร์มันมีแคลเซียมคาร์บอเนตอ่ะก็ได้เป็นปูนขาวที่เรามาโรยสนามครับแล้วมาทำแป้งที่ทากับทาหน้าเป็นแป้งทำมาจากดินครับดินสีพองอะไรเงี้ยครับอาจจะเป็นแคลเซียมทำแป้งได้ไหมดินสอพองก็ทำมาจากดินสอพองจริงๆเป็นดินนี่แหละแต่สีขาวก็เป็นแคลเซียมเหมือนกันนะครับจริงๆนะก็คือแคลเซียมนั่นแหละถูกแล้วที่ทาหน้าได้ไหมอ่ะ พูดไปพูดมาก็มาจากที่เดียวกันนะนี่เราต้องเผาให้ได้ความร้อนจริงๆที่ไม่ค่อยทั่วเท่าไหร่ให้มันออกมาเลยนะครับออกมาแล้วก็เขย่านิดๆเพื่อให้ไอ้ผงมันได้รับความร้อนทั่วๆนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะว่าออกหรือยังเดี๋ยวเราก็จะผมเชิญครับI don't know.
เริ่มไล่อากาศให้มันไล่อากาศออกไปก่อนนี่เริ่มออกแล้วนะครับไล่อากาศออกไปก่อนแล้วผมก็จะไปแล้วก็มือจับไว้จับไว้ให้มันแทนที่โป่งออกมานิดๆนะครับผมทีนี้นอกห้องวิทยาศาสตร์เขามีถังออกซิเจนเขาก็เปิดพูดได้เลยนะครับออกซิเจนก็ผลิตมาโดยวิธีแยกน้ำก็ได้แล้วไอ้ที่เราหายใจอยู่เนี่ยครับไม่ใช่นะครับใช่ครับจะเป็นออกซิเจนปริมาณ 20% ประมาณนอกนั้นก็เป็นไนโตรเจนเป็นอะไรส่วนใหญ่เป็นไนโตรเจนนะครับถ้าไม่มีออกซิเจนไฟก็จะไม่ติดแต่เมื่อกี้ออกซิเจนเพียวมันก็จะทำให้แทนที่จะติดเป็นทูบแดงๆก็จะลุกขึ้นมาได้เป็นไฟไปเลยปริมาณมันเยอะใช่ไหมเมื่อกี้เห็นแบบที่ไม่มีอะไรเลยกลายเป็นไฟลูกไฟเลยอ่ะแบบบังไฟพญานาคเลยบังไฟพญานาคเขาก็สงสัยมันเป็นก๊าซผมเห็นนะผมนั่งดูอ่ะมันมีเหมือนกับฟองอากาศใต้ดินขึ้นมาเป็นเหมือนกับเป็นนี่เลยครับน้ำแข็งแห้งในดินนะแต่เป็นฟองเหมือนกับน้ำแข็งแห้งครับปุ๊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 บเห็นคาตาเลยแล้วก็ขึ้นมาอากาศก็จะติดไม่ตอนนั้นเห็นกลางวันไม่ขึ้นกลางวันครับเห็นตอนก่อนค่ำช่วงรอยต่อระหว่างค่ำไปเอ้ยมืดไปค่ำครับนะครับไม่สว่างไปมืดครับผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ทำครับหนังเขาก็อะไรนะทำว่าฝั่งนู้นฝังพักพระวัดแล้วให้เด็กลงมาโยนทิ้งไว้ว่าไปแต่ก็ถ้าทำได้ก็ถือว่าเขาเก่งมากนะที่เอาไปฝังในดินนะเนาะคือถ้าเก่งแบบนั้นต้องเป็นความรู้ที่องค์ความรู้ที่สูงแล้วถึงได้สร้างกุศโลบายมาเป็นพันปีใช่ไหมอะไรประมาณนี้ถ้าทำถ้าเกิดจากการทำนะครับก็เหมือนกับที่ล่าสุดที่เขากะลาเขาบอกว่ามีค่ายทหารอยู่ตรงจุดนั้นแล้วแสงของอาวุธครับแสงของอาวุธกับเครื่องบินครับแต่จริงๆถ้าไปลงล้ำที่เขาแหละถ้าไม่ลงล้ำก็ไม่เป็นไรครับบอกมาเนี่ยอันนี้ผมเขย่าได้มาว่ามือว่างมันก็จะเสียเวลานิดนึงในการที่เราผลิตออกซิเจนเนี่ยก็คิดว่าจะซื้อถังออกซิเจนเล็กๆมาอยู่แล้วยังที่ใส่กระเป๋าเหรอใส่เสื้อที่จริงเราเป็นเที่ยวเป็นถังที่นักกีฬาเขาทำเอาไม่ได้จับก่อนจับก่อนจับสายมันหลุดเดี๋ยวได้แล้วท่อมันหลุดเอ๊ะทำไมไม่เข้าสักทีท่อหลุดนี่เองครับใส่ไปลึกๆเอามาวันนี้เราเป็นนักวิทยาศาสตร์ครับวันนี้เราไม่ได้เพื่อว่าจะมาอธิบายเพราะว่าเราก็มีโครงการจะทำน้ำกันม.4 ม.5 ครูก็ทำให้ดูนะครับครูผู้ชายโป่งขึ้นมาบ้างไหมไม่อย่างมันต้องปุ๊บเลยนี่ผมก็เริ่มแช่แล้วนะขยับนิดเดียวเองถ้าผลิตไฮโดรเจนจะง่ายกว่า
ก็แต่เนี้ยมันต้องเผาไอเลนไม่ต้องเผามันน้อยไปหรือเปล่าที่ผมให้ตัวของธาตุมันกระจายตัวที่มันคงแน่นเกินไปมันก็เลยไม่มีพื้นที่ในการที่จะเสียดสีกันใช่ครับความร้อนไม่ทั่วถึงงั้นหยุดคลิปบางคลิปก็จะจะช้าหน่อยเพราะช้าแล้วเราจะตัดก่อนไหมเพื่อจะผลิตให้ได้ก่อนแล้วก็จะมาทดสอบกันอ่า